าสนาความเชื่อและความศรัทธาถูกพวกคนไม่ดีนำมาเป็นเครื่องมือในการล่อลวงและทำไมเมื่อลัทธิลวงโลกเกิดขึ้นกลับมีผู้คนมากมายหลงไปเชื่อจนสูญเสียทั้งอิสรภาพทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งชีวิตแบบนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราหรือคนข้างกายกำลังเชื่อและศรัทธาอยู่นั้นอันไหนคือของแท้กันแน่รวมหาคำตอบปรับมุมมองใหม่ไขคุณค่าของชีวิตที่ซ่อนอยู่ใต้ปัญหาเหล่านั้นไปพร้อมกันหากพูดถึงการนำศาสนาความเชื่อและความศรัทธามาใช้ในการลวงหลอกผู้คนจนกลายเป็นลัทธิลวงโลกหรือผู้นำลัทธิประหลาดนั้นมีเกิดขึ้นมากมายทั่วทุกมุมโลกและเกิดขึ้นมาเนิ่นนานกว่าหลายศตวรรษบางลัทธิก็สูญพันธุ์เสื่อมสลายไปจากสังคมบางก็วิวัฒนาการแปรเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตคือลัทธิเทียมเทสส่วนใหญ่นั้นมักจะนำหลักคำสอนและความเชื่อมาจากศาสนาเดิมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยผู้นำลัทธิเหล่านั้นมักจะสถาปนาคำสอนเทียมเทสเพิ่มเติมเพื่อให้เอื้อประโยชน์บางอย่างให้กับตัวเองตามที่เราได้เห็นในหน้าข่าวตามสื่อต่างๆอย่างมากมายผมมีสันตุมีโหสาเก่าที่ดัดดัดเจ้ามีห้องมีห้องมีให้สาตั้งสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เพียงคำสอนที่เพี้ยนสุดโต่แต่คือการที่มีผู้พลาดผิดไปหลงเชื่อต้องสูญเสียบางอย่างบ้างก็ทรัพย์สินถูกทำร้ายร่างกายถูกกักขังไร้อิสรภาพจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวสำหรับลัทธิลวงโลกที่ผิดเพี้ยนมาจากศาสนาคิดเองก็มีไม่น้อยขอยกตัวอย่างคดีดังๆในอดีตเช่นจิตตะกมันมินที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีสมาชิกอยู่ถึง 1.3 ล้านแสนคนและมีสาขาทั่วโลกนับหมื่นแห่งผู้นำคริสตจักรอย่างบาทหลวงอีแจลกที่ประกาศตัวว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดและรักษาโรคให้หายได้โดยใช้คำสอนที่ผิดเพี้ยนไปจากคริสเตียนและใช้อำนาจทางศาสนาล่อให้ผู้คนที่หลงเชื่อและงมงายจนเกิดคดีล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืนเหล่าสาวกหญิงจำนวนมากมายโดยถูกตัดสินลงโทษจำคุกเป็นเวลา15ปีอีกเคสหนึ่งซึ่งถือเป็นคดีที่น่าหดหู่และสะเทือนใจอย่างยิ่งอย่างลัทธิโจรทาวเมืองลัทธิฆ่าตัวตายหมู่ที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่นำโดยจิมโจรซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า900คนในปีคริสตศักราช1987รวมทั้งตัวเจ้าของลัทธิด้วยสิ่งที่มักเป็นข้อกล่าวอ้างของเหล่าผู้นำลัทธิประหลาดเหล่านี้คือการตีความพระคัมภีร์ที่ผิดเพี้ยนบ้างบางคนก็บอกว่าพระเจ้าตัดบอกเขาเป็นการส่วนตัวหรือไม่ก็อ้างเป็นผู้เผยพระวจนะในยุคนี้หนักสุดคือพวกที่อ้างตนเป็นพระเยซูคริสต์กับชาติมาเกิดถึงแม้เราจะไม่มีแนวคิดเรื่องภพชาติก็ตามยุคสุดท้ายตามพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นจะมีลัทธิแปลกๆเยอะเลยค่ะเยอะค่ะคิดว่ามีเยอะนะคะเยอะขึ้นครับเยอะครับจริงๆแล้วมีเยอะนะเพราะว่าทุกคนเขาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงประชาชนทุกวันนี้แบบเหมือนขาดที่พึ่งอะค่ะต้องประสบกับปัญหาชีวิตเยอะก็คงแสวงหาอะไรบางอย่างจะมาแบบช่วยในชีวิตของเขาหรืออาจจะมายึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตคนต้องการความหวังคนต้องการที่พึ่งเขาอาจจะไม่มีความเชื่อที่แท้จริงครับคนก็แบบเป็นงมงายไงอาจจะมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างทำให้เขาหลงเชื่อได้ถ้าเราเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่มันผิดนะมันก็จะเห็นผลแน่ๆเมื่อเวลาผ่านไปจะมากจะน้อยจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงทางลบเนี่ยมากขนาดไหนถ้าเราไปเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามความเชื่อที่ผิดนะครับมันจะมีผลตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสิ่งที่คนที่ออกมากล่าวอ้างมาเผยแพร่คำสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรตามหรือไม่ควรตามนะครับสิ่งแรกคือก็ต้องฟังสิ่งที่เขาสอนก่อนแล้วฮะว่าเขาพูดเรื่องอะไรถ้าเรามีพื้นฐานที่มักที่ดีเพียงพอเราคงจะพอแยกออกว่าเขากำลังพาเราไปในความงมงายไม่มีเหตุผลพาเราไปให้ต้องมีทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในจริยธรรมศีลธรรมหรือกฎหมายไหมก็คือต้องแยกแยะนะดูให้ออกว่าเขาสอนอะไรนะครับอันที่สองคือดูตัวของผู้สอนนะคนที่มาเผยแพร่เนี่ยเขาเป็นยังไงนะแบ็คกราวด์เขาเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงเรื่องเสื่อมเสียอะไรยังไงบ้างมันเดี๋ยวนี้มันเช็คกันง่ายนะครับถ้าเรามีเวลาพอหรือความสามารถพอเราก็เช็คประวัติศาสตร์ได้ความเชื่อใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะแหวกแนวจากประวัติศาสตร์ในอดีตงั้นถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของความเชื่อลัทธิในโลกนะเราก็จะรู้ว่าคนเผยแพร่ใหม่ๆบางทีมันก็ซ้ำกับของเก่าแล้วการที่เราจะสามารถป้องกันตัวเองจากคำสอนหรือความเชื่อที่ผิดได้นะครับสิ่งที่เราทำได้แน่ๆคือเราต้องรู้จัก
ความจริงให้ดีเหมือนคนที่เขาทำงานแบงค์เขาจับแบงค์จริงทุกวันนะฮะพอเขาจับแบงค์ปลอมปั๊บเดี๋ยวเขารู้เลยนี่คือของปลอมเพราะเขาชินกับการสัมผัสของจริงมาตลอดชีวิตพอสัมผัสของปลอมนิดเดียวเนี่ยเขาแยกความแตกต่างได้เลยสำคัญคือเราต้องรู้ความจริงของพระเจ้าให้ดีรู้พระวจนะพระเจ้ารู้ความจริงของพระเจ้ารู้วิธีการที่จะแยกแยะคำสอนที่ผิดรู้ว่าความจริงของพระเจ้าคืออะไรถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบในสาระและคอนเทนต์ที่เรานำเสนอช่วยกดไลค์และกดกระดิ่ง Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆของเรานะครับเหตุผลที่ยังทำให้ผู้คนเข้าไปหลงเชื่อคำสอนจากลัทธิประหลาดสามารถสรุปได้ดังนี้คือ 1. เพราะผู้คนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะด้านอาชีพหรือชีวิตส่วนตัวเช่นบางคนอยากหายป่วยจากโรคที่รักษาไม่หายอยากที่จะพ้นจากความจนสักทีหรืออยากจะมีความพิเศษที่เหนือกว่าคนทั่วไปใช้พลังคลื่นบุญรักษาโรค 2. เพราะผู้คนต้องการชุมชนที่ดีขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตที่หลายคนปรารถนาคนที่หลงเข้ามาส่วนใหญ่มักจะมีจิตใจที่เปราะบางอาจจะเคยเผชิญกับเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแตกแยกจากสังคมหรือผู้นั้นอาจจะอยู่ในภาวะที่อ่อนแอเมื่อคนที่มีเกณฑ์เหล่านี้ถูกคนในลัทธิชักชวนจึงมักจะหลงเชื่อแนวคิดใหม่ๆของชุมชนนั้นๆที่เข้าไปอยู่ 3.เพราะว่าหน้าตาคำพูดรวมไปถึงวิทยาฐานะของเจ้าลัทธิมีความน่าเชื่อถือยิ่งผู้นำมีวาทศิลป์ที่ดียิ่งทำให้มีผู้ที่หลงเชื่อเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการกับศรัทธาของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฮอตฮิตกันมาตลอดนะครับเวลาที่เรามีศรัทธาอะไรบางอย่างแล้วเราพร้อมจะทุ่มเทจ่ายได้อย่างเรียกว่าไม่มีเหตุผลเลยจริงไหมครับไม่ว่าเวลาจะผ่านมาแค่ไหนเนี่ยมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์มีบางอย่างที่เราอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้มีบางอย่างที่เราอยากรู้แต่ว่าไม่มีใครให้คำตอบเราได้แล้วเราไปพึ่งพาอะไรล่ะเราก็อยากจะพึ่งพาในสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติเหนือเกินความเข้าใจนะครับบางทีก็เป็นศาสนาบางทีก็เป็นความเชื่อบางทีก็เป็นลัทธิบางทีเป็นอุดมการทางการเมืองใช่ไหมครับคนเหล่านี้เขาก็เข้าใจเรื่องแบบนี้เขาทำงานเนี่ยโดยมีเป้าประสงค์เล็งกลุ่มเฉพาะเจาะจงว่ามีจุดอ่อนไหวในเรื่องใดๆพอจุดอ่อนไหวในเรื่องใดๆเนี่ยเขาก็ไปทำงานในจุดนั้นเมื่อมันเกิดความศรัทธามันเกิดความเชื่อถือแล้วนะครับถึงแม้ว่าคำสั่งกฎหรือข้อควรปฏิบัติของลัทธิของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องบางเรื่องที่มันขัดแย้งกับตรรกะทั่วๆไปของเราเช่นไปดื่มน้ำที่ไม่สะอาดนะครับกราบไหว้บูชาในสิ่งที่มันต่ำต้อยเราก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างไม่เคอะเขินเลยเพราะว่าทำไมครับเขาขโมยศรัทธาจากเราไปได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แปลกนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่ามันจะคงมีอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นยุคเลยแล้วแบบนี้เราจะมีส่วนช่วยไม่ให้คนรอบข้างไปหลงเชื่อลัทธิประหลาดหลอกลวงที่กำลังเพิ่มขึ้นในสังคมได้อย่างไรเมื่อเวลาที่เราเกิดความสูญเสียบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าในตัวเองเนี่ยเราจะเกิดความสั่นคลอนอย่างมากเลยเช่นยกตัวอย่างว่าเราถูกบูลลี่นะครับแล้วก็คนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราโลว์เซลฟ์เอสติมมากๆเราสูญเสียคนสำคัญคุณแม่เราจากไปคุณพ่อเราจากไปหรือเราเพิ่งอกหักเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่พื้นฐานทางจิตใจของเราเนี่ยมันเกิดความสั่นคลอนหรือว่ามันสั่นสะเทือนอย่างมากเวลาอย่างนี้นะครับมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล้วมันต้องการอะไรบางอย่างมาทำให้เราเนี่ยหยุดตรงนี้ดังนั้นเมื่ออะไรก็ตามบางอย่างเนี่ยที่เราไปพิงแล้วเนี่ยเอ้ยมันหยุดได้มันสงบได้ก็จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรายึดและเหนี่ยวเอาไว้ดังนั้นคนที่ถูกทำให้เชื่อเนี่ยเขาไม่ได้โง่กว่าเรานะแต่ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่ในสถานการณ์ที่จิตใจของเขาไม่มั่นคงเราทุกคนเนี่ยล้วนแต่ถูกขโมยศรัทธาถูกหลอกลวงได้ทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจพื้นฐานที่ไม่มั่นคงถ้าคนที่เราใกล้ตัวเรานะครับเผลอไปเชื่อซะแล้วนะฮะหรือเผลอเข้าไปในวงจรของคำสอนที่ผิดแล้วเนี่ยประการแรกคือเราต้องทำให้อีกฝ่ายเขามั่นใจว่าเรากำลังช่วยเขาคือคนเราไม่มีใครชอบคนมาต่อต้านหรือคนมาตำหนิถ้าเขารู้ว่าเรารักเขาเขารู้ว่าเราห่วงเขาจริงๆเนี่ยอย่างน้อยก็เปิดใจมากแล้วนั้นต้องทำให้เขามั่นใจว่าเราห่วงเขาเราอยากจะช่วยเขานะฮะและนี่ก็ต้องหาวิธีการละวิธีการที่เหมาะสมมันต้องหาให้เจอว่ามีปัญหาอะไรแบบไหนทำไมเขาถึงได้ไหลเข้าไปในความเชื่อนั้นอย่าพยายามตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาลองมองจากมุมมองของเขาโดยการที่เราเคียงข้างเขาแล้วก็ห้ามพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะครับคือพูดอะไรก็แล้วแต่ที่สื่อเหมือนกับกำลังบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนโง่คนคนนั้นเป็นคนไม่ฉลาดคุณกำลังถูกหลอกนะครับเราต้องใช้วิธีการที่หลักแหลมกว่านั้นละกันนะฮะก็คือว่าเราค่อยๆหาข้อมูลถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเรายังเป็นพวกเดียวกับเขาไม่ได้ดูถูกเขานะเขาจะยอมรับข้อมูลของเราได้ง่ายขึ้นก็คืออย่าดูถูกกันนะครับ2ก็คือเคียงข้างกันแล้วก็ใช้เวลาให้ข้อมูลให้มากพอครับดังนั้นเวลาเราจะเข้าไปช่วย
คนที่เราเป็นห่วงเขานะครับว่าเขาเข้าไปในทางที่ผิดนึกถึงภาพชักเยอะเอาไว้นะครับคือดึงเอาไว้อย่าปล่อยเขานะครับแต่ไม่ใช่พยายามกระชากเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะมันทำให้ยิ่งเราดึงแรงแรงต้านก็ยิ่งแรงนะครับแล้วก็ดูจังหวะให้ดีๆว่าเขาเริ่มเปิดใจเขาฟังเรามากขึ้นหรือเขาเริ่มเจอปัญหาอะไรบางอย่างจากตรงนั้นก็ดึงเขากลับมานะครับแต่ถ้าเขาดึงเรากลับก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆผ่อนได้นะผ่อนไปผ่อนมานะครับค่อยๆดึงมาทีละนิดดึงมา10ถอยไป3ดึงมาอีก5ถอยไป2อะไรเงี้ยดึงไปดึงมาสุดท้ายเราก็จะสามารถพาเขาออกมาจากสิ่งที่มันผิดพลาดไปได้แน่ๆครับนึกถึงภาพชักเยอะไว้ครับในไบเบิลปรากฏเรื่องราวของการมีคนมากมายที่จะอ้างตัวเป็นพระเยซูคริสต์และเป็นผู้เผยพระวจนะเตรียมเทศในยุคสุดท้ายเพื่อมาล่อลวงผู้คนให้หลงเชื่อซึ่งสิ่งนี้เป็นข้อที่ควรระวังเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งคนข้างกายที่เรารักจะถูกล่อลวงให้หลงเชื่อเมื่อไหร่ตัวเราเองคงไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้เกิดผู้นำลัทธิประหลาดเหล่านั้นแต่ว่าเราเองสามารถที่จะช่วยคนข้างกายที่เรารักนั้นรู้เท่าทันใส่ใจเขาไม่ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้นำพาเขาไปสู่ทางที่พลาดผิดและป้องกันที่จะไม่ให้เขาหลงเป็นเหยื่อลัทธิลวงโลกเหล่านั้น